ต้นมั่นนี่มาหอดต้นมั่นนี่นะครับระยะไม่ต่ำกว่าเมตร20นะครับเบิ่งความห่างของหล่อรถนะครับหล่อรถกับหล่องมันจะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่เคือบนึงเนี่ยเอาสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรกาฬสินธุ์ครับวันนี้เขาสวนมันนะครับที่เป็นแปลงมันนานะครับมันนาการปลูกมันระยะสั้น5ถึง6เดือนนะครับสำหรับมันหน้าพี่น้องวันนี้ก็ผมจะเอารถเล็กนะครับแล้ววันนี้จะเอารถไถหน่อยพี่น้องรถไถหน่อยของผมเนี่ยครับ21แรงผมจะเข่าตีปั่นหญ้าตีปั่นหญ้าร่องมันนะครับโดยใช้ตัวนี้แหละใส่โรตารี่ตัวนี้แหละครับขนาด RX80A นะครับ RX80A นี่พี่น้องนะครับพี่น้องหลายคนถามว่าจากร่องนี้นะครับร่องมันตรงนี้กับร่องนี้นะครับระยะร่องนะครับระยะร่องห่างกันเท่าไหร่นะครับต่ำกว่าเมตร20นะครับ2ร่องนี้ครับจากจุดต้นมันนะครับต้นมันนี่มาหอดต้นมันนี่นะครับระยะไม่ต่ำกว่าเมตร20นะครับบางร่องนะครับพี่น้องกว้างเมตร30ก็มีนะครับรถนี้กว้างนะครับขนาดรถผมเนี่ยกว้าง90เซนพี่น้องรุ่น21แรงรุ่นนี้นะครับมันจะมี90เซนกว้าง90เซนและก็กว้าง1เมตรนะครับผมก็เลยเลือกเอา90เซนนะครับเพื่อว่าจะเข่าล่องได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เมตรกับต้นมั่นเมตร20ครับไอตัวเนี้ย1เมตรนะครับ90เซนนะครับ90เซนนะพี่น้องส่วนตัวปั้นนะครับตัวปั้นนี่80เซนนะครับพี่น้องตัวปั้น80เซนวัดเฉพาะของตัวปั้นนะครับของไหวผ่านปั้นมื้อนี้ผมก็จะเข้าสวนมันเห็นปะความห่างนะครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งความห่างของหล่อรถนะครับหล่อรถกับหล่องมันจะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่คืบนึงเนี่ยเอานะครับอยู่คืบนึงหล่อฟังนี่ครับหล่อฟังนี่แล้วก็หล่ออีกฟังนึงเนี่ยขนาดของหล่องมันจะอยู่ซํานี้ครับคือรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะเอารถไถหน่อยคันนี้ครับเขาส่วนมั่นนะครับผมจะตีปั้นนะครับรอบแรกผมยกล่องขึ้นแล้วนะครับยกล่องกลบปุ๋ยกลบปุ๋ยกลบหญ้าแต่เผอิญว่ามั่นหน้านะครับมั่นหน้ามันมีหญ้านะครับเห็นป่ะหญ้ามันขึ้นเป็นหญ้าพวกเข่าต้นเข่าเลยพี่น้องพวกต้นข้าวพวกต้นแบบนี้ครับอยู่น้ำล่องมั่นครับอยู่น้ำตามล่องพวกนี้มันก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่ารอบแรกผมจะกลบจะเอาผานลงบ่ได้เอาผานลงลึกนะครับเอาผานลงตื้นๆนะครับส่วนรอบนี้นะครับผมจะมาตีปั้นตัวนี้ก่อนตีปั้นดินตรงนี้ตรงร่องกลางเพื่อเตรียมจะสาดดินใส่ร่องมั่นนะครับแล้วก็จะเป็นรอบสุดท้ายโดยบ่ต้องใส่ผมจะบ่ใส่สารเคมีนะครับห้ามจะไม่ใช้สารเคมีในร่องมันสับหลังในแปลงหน้านะครับจะงดใช้และก็จะบ่ได้จ้างแรงงานคนนะครับในการเพราะว่าเสียหยามันเนาะบ่ได้จ้างแรงงานคนในการเสียหยามันผมจะเอารถน้อยผมนี่แหละครับพี่น้องเอารถคันนี้แหละก็คือตีปั่นและก็ไถกบเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จรอบสุดท้ายนะพี่น้องเดี๋ยวจังใดนะครับเดี๋ยวจังใดมาเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดู
ครับหลังจากที่ผมเข้าตีตรงนี้นะครับตีร่องกลางตรงนี้ใช้เวลา45 นาทีนะครับ45 นาทีนะครับทำงานหลังเลิกงานนะครับก็มีงานประจำทำก็เลยมันไม่มีเวลาก็เลยช่วงอาศัยช่วงที่เลิกงานพอดีเข้ามาตีร่องมันเพื่อเตรียมยกร่องอีกครั้งหนึ่งยกร่องกบมันตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคือแปลงมันสับหลังแปลงนี้ก็คือตั้งใจว่าจะไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่จ้างแรงงานคนในการทำรุ่นมันนะครับคือบ่จ้างคนมาเสียหยาพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นต้นมันนี่บ่ครับเนี่ยต้นมันเห็นต้นหญ้าอยู่นี่ครับเนี่ยเป็นต้นข้าวนะครับต้นข้าวที่มันขึ้นอยู่ข้างๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นต้นข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ผานนะครับผานกบก็คือมันจะกบเขาล่องเนี่ยพอดีครับกบเวลาถ้าเราวิ่งปรับผานลงลึกเนี่ยมันจะกบพอดีเลยครับกบสาดใส่ต้นมันจะพอดีนะพี่น้องสาดใส่พอดีนะครับมันจะไม่เห็นหญ้าเลยนะครับคือรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้าเกิน1 สัปดาห์ไปเนี่ยต้นมันจะคุ้มหากันนะครับมันจะไม่ต้องผีหลายผลมันจะคุ้มหากันใบมันจะกลางออกเยอะนะครับซึ่งรถมันจะเข้าไม่ได้นะครับรถเล็กก็จะเข้าไม่ได้รถเสร็จแล้วครับภารกิจผมถ้านานไปคือถ้า2 เดือนครึ่งเนี้ยใบมันจะจดหากันนะครับรถเล็กก็จะเข้าไม่ได้ก็ต้องอาศัยช่วงนี้แหละช่วงที่มันยังไม่โตก็เข้าทำรุ่นเป็นรอบสุดท้ายหลังจากนี้ก็เสร็จนะครับรอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยทั้งใบสัก2-3 รอบนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับ